สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Home Cooking by On นะคะวันนี้ออนจะพาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี้จะทำทานในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็เราไปชมและไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะจะลงรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะตามไปชมกันได้ค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็มีพริกสดนะคะรากผักชีน้ำเชื่อมนะคะน้ำปลากระเทียมสดแล้วก็กระเทียมดองพร้อมกับน้ำกระเทียมดองนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวนะคะส่วนผงชูรสใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ตามใจชอบนะคะค่ะเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไปปั่นนะคะน้ำกระเทียมดองแล้วก็กลีบกระเทียมดองด้วยค่ะใส่ไปเลยเนาะกระเทียมสดรากผักชีเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็พริกสดนี่ก็แล้วแต่ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะก็ตามใจชอบเลยค่ะใส่ลงไปปั่นนะคะพร้อมกับน้ำมะนาวด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เติมรสด้วยปรุงรสด้วยน้ำปลากับน้ำเชื่อมนะคะอันนี้เช่นเคยค่ะปรุงรสตามใจชอบนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยผงชูรสนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะสำหรับการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะคะการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนั้นก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนาะใครจะปรุงรสเปรี้ยวหรือว่าเค็มหรือว่าหวานก็ตามใจชอบเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันจัดเสิร์ฟได้ค่ะสามารถทานคู่กับซีฟู้ดกุ้งหอยปูปลานะคะก็วันนี้เราจะทานคู่กับกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Home Cooking by On กันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ